วิษณุยันใช้แผนเดิมเตรียมรับทักษิณแจงไม่มีสิทธิพิเศษขออภัยโทษวิษณุไม่แน่ใจทักษิณกลับไทยวันที่22สิงหาคมจริงหรือไม่ยันใช้แผนเดิมที่เตรียมไว้แจงไม่มีสิทธิพิเศษขออภัยโทษบอกไม่รู้วันดีหรือไม่ชนวันโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่19สิงหาคม2566นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมระบุจะไปรับนายทักษิณที่สนามบินดอนเมืองในวันที่22สิงหาคมเวลา9นาฬิกาว่ายังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการซึ่งหากเดินทางกลับไทยในฐานะผู้ต้องหาจะต้องประสานกระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงอ่านข่าวด่วนอิงประกาศชัดทักษิณกลับไทยวันที่22สิงหาคมนี้ลั่นไม่เพ้อเจ้ออ่านข่าวเปิดเส้นทางทักษิณกลับไทยวันที่22สิงหาคมต้องไปที่ไหนบ้างหลังเข้าประเทศผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าประสานหรือแจ้งมาในวันที่21สิงหาคมจะทันหรือไม่เพราะจะเดินทางเข้ามาวันที่22สิงหาคมแล้วนายวิษณุยืนยันว่าทันเพราะเราเตรียมไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ประกาศว่าจะกลับมาเราก็ใช้แผนเดิมนายวิษณุกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าทันทีที่นายทักษิณเดินทางกลับถึงประเทศไทยลงเครื่องที่ดอนเมืองจะเป็นการดำเนินคดีตามปกติเหมือนผู้ต้องหาทั่วไปโดยนายทักษิณจะต้องไปรับหมายขังที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจากนั้นเจ้าหน้าที่จะคุมตัวไปที่กรมราชทัณฑ์เพื่อเข้าเรือนจำคลองเปรมส่วนในวันที่เดินทางถึงญาติหรือครอบครัวสามารถไปพบในเรือนจำได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเป็นขั้นตอนรายละเอียดตนยังไม่แน่ใจส่วนที่ตนเคยบอกว่าการดูแลนายทักษิณจะต้องเป็นมาตรการพิเศษแต่จะทันทีทันใดหรือไม่นั้นอาจไม่สะดวกกับกรมราชทัณฑ์ซึ่งก่อนเข้าเรือนจำต้องมีการตรวจสุขภาพเหมือนผู้ต้องหาปกติทุกอย่างเมื่อถามว่าการขอพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณจะได้รับสิทธิพิเศษหรือไม่เพราะเข้ากลุ่มนักโทษอายุเกิน70ปีนายวิษณุกล่าวว่าไม่มีเงื่อนไขเพราะเป็นการขอเฉพาะตัวการเขียนขอพระราชทานอภัยโทษเจ้าตัวจะเขียนเองหรือคนอื่นขอให้ก็ได้เช่นคู่สมรสหรือลูกซึ่งขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษถ้าขอแล้วไม่ได้ต้องรออีก2ปีถึงจะขอพระราชทานอภัยโทษใหม่ได้และในช่วง2ปีต้องถูกจำคุกตามกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะเกิดความวุ่นวายจากการที่นายทักษิณจะเดินทางกลับในวันที่22สิงหาคมซึ่งตรงกับวันโหวตนายกรัฐมนตรีนายวิษณุกล่าวว่าตนไม่แน่ใจว่าจะกลับวันที่22สิงหาคมจริงหรือไม่ตรงนี้ไม่รู้เพราะยังไม่มีการประสานมาและต้องถามเจ้าตัวว่าเขาดูฤกษ์ดูยามอะไรหรือไม่เมื่อถามว่าวันที่22สิงหาคมถือเป็นวันดีใช่หรือไม่นายวิษณุบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบพร้อมยืนยันว่าตนไม่มีความรู้ด้านโหราศาสตร์แดงโคราช300ชีวิตเตรียมรับทักษิณกลับบ้านเผยยังรักคิดถึงเหมือนเดิมแดงโคราช300ชีวิตเตรียมรับทักษิณกลับบ้านเผยยังรักคิดถึงเหมือนเดิมยันแม้ไม่ได้ใกล้ชิดไม่เป็นไรแค่อยากมาร่วมกันแสดงพลัง19สิงหาคม2566ความคืบหน้านางสาวแพทองธารชินวัตรลูกสาวของนายทักษิณหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยโพสต์ลงสตอรี่ในอินสตาแกรมว่าวันอังคารที่วันที่22สิงหาคมเวลา9นาฬิกา
จะไปรับพ่อที่สนามบินดอนเมืองนั้นล่าสุดนายวัฒนชัยสืบสิริบุตรประธานชมรมคนเสื้อแดงโคราชกล่าวว่าภายหลังจากที่กลุ่มคนเสื้อแดงโคราชได้ทราบข่าวว่าท่านทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่22สิงหาคมตนและกลุ่มคนเสื้อแดงโคราชทุกคนต่างรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากโดยตอนนี้ได้ประสานงานกันเพื่อที่จะเดินทางไปร่วมต้อนรับท่านทักษิณที่สนามบินดอนเมืองโดยขณะนี้มีกลุ่มคนเสื้อแดงโคราชที่แจ้งความประสงค์จะร่วมเดินทางไปต้อนรับท่านทักษิณไม่น้อยกว่า300คนแล้วโดยจะนัดพบกันที่ตลาด CEO ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในช่วงค่ำวันที่21สิงหาคมเพื่อที่จะออกเดินทางไปพร้อมกันช่วงเวลา21นาฬิกาซึ่งส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปกับเพื่อนๆโดยวางแผนกันไว้ว่าจะเดินทางไปรวมตัวณจุดใดจุดหนึ่งที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อพักผ่อนจากนั้นช่วงเช้าจะออกเดินทางไปรับท่านทักษิณที่สนามบินดอนเมืองทั้งนี้คนที่เดินทางไปต้อนรับไปกันด้วยใจไม่มีจัดตั้งเพราะต้องการไปให้กำลังใจท่านทักษิณผู้ที่เป็นที่รักของพวกเราทุกคนส่วนจะได้เจอใกล้ชิดท่านทักษิณหรือไม่นั้นพวกเราทุกคนไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะเข้าใจว่าวันนั้นก็คงจะมีคนที่รักท่านทักษิณเดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อมาต้อนรับจำนวนมากเช่นกันแต่ขอเพียงได้ไปแสดงพลังให้ท่านทักษิณเห็นว่าพวกเรากลุ่มคนเสื้อแดงยังรักและคิดถึงท่านเหนียวแน่นเหมือนเดิมภรรยาหมอชนน่านตอบปมลาออกหัวหน้าพรรคเผยหลังภารกิจใหญ่สำเร็จภรรยาหมอชนน่านตอบปมลาออกหัวหน้าพรรคหลังโซเชียลกระหน่ำทวงสัญญาชี้ไม่เคยยึดติดหัวโขนแต่ความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองสำคัญกว่าเมื่อวันที่19สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่โลกออนไลน์ผุดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชนน่านลาออกกี่โมงติดเทรนด์ทวิตเตอร์ต่อเนื่องหลังพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติได้ประกาศร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นล่าสุดนวลสกุลบำรุงพงษ์ภรรยาของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีดังกล่าวระบุว่าไม่ยึดติดพอเพียงพร้อมคือคำตอบของชนน่านจะลาออกกี่โมงชีวิตที่ไม่ติดยึดพอเพียงและมีความพร้อมการรักษาคำพูดรักษาสัจจะจึงไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเงื่อนไขที่เคยพูดเกิดขึ้นจริงคือถ้าจับมือกับพลังประชารัฐมีดีลกับลุงป้อมผมลาออกจากหัวหน้าพรรคคำถามคำเรียกร้องให้ลาออกเป็นกระแสใหญ่โตเราไม่เคยยึดติดกับหัวโขนการรักษาสัจจะรักษาคำพูดจึงเป็นเรื่องเล็กมากสำหรับเราที่พร้อมทุกเมื่อแต่เรื่องการรักษาไว้ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความเป็นไปที่ยิ่งใหญ่ของบ้านเมืองเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญจนเทียบกันไม่ได้การโหวตนายกรัฐมนตรีกับการตั้งรัฐบาลเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปข้างหน้าลดความขัดแย้งแบ่งพวกแบ่งฝ่ายมาในอดีตทำวิกฤตให้เป็นโอกาสหันหน้าเข้าหากันเป็นเรื่องสำคัญการเจรจาการรวบรวมความสำเร็จสู่เป้าหมายในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติและประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่ยิ่งใหญ่กว่าหมอชนน่านมุ่งมั่นทำงานประสานความสำเร็จที่จะเป็นไปได้ในทางเลือกที่จำกัดของบ้านเมืองตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 บีบไว้อย่างจำใจขัดใจผู้คนแต่สื่อและกระแสผู้คนบางกลุ่มกลับปั่นวาทกรรมมุ่งมั่นกดดันเรื่องการลาออกเหมือนไม่ห่วงใยความเป็นไปของบ้านเมืองเลยหรือรุมปั่นกระทืบรูปกระทืบใจกระทืบลามไปถึงครอบครัวพ่อแม่อย่างน่าอนาจใจการทำเพื่อให้บ้านเมืองไปต่อกลับกลายเป็นความไม่พอใจขัดใจเพ
พราะไม่ใช่แนวทางที่บางคนบางกลุ่มต้องการทำไมคนไทยเหมือนกันจะรักสามัคคีกันไม่ได้กลายเป็นการปลุกปั่นให้แตกแยกด้อยฆ่าผู้อื่นเป็นกระแสนิยมสังคมช่วยกันพังพวกเราอยากให้บ้านเมืองเดินหน้าด้วยวิธีการแบบนี้จริงหรือหมอชนน่านพร้อมลาออกจากหัวหน้าพรรคทุกเมื่อภารกิจใหญ่สำเร็จลุล่วงการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคไม่ได้ทำให้เราสูญเสียตัวตนหรือสูญเสียสิ่งใดๆแต่เป็นความรับผิดชอบยิ่งใหญ่ที่พึงกระทำเพราะตั้งแต่แรกจนปัจจุบันหรือในอนาคตเราก็ยังคงเป็นคนธรรมดาเดินดินเดิมๆยศถาบรรดาศักดิ์หัวโขนที่คนดิ้นรนเรียกร้องให้เราถอดออกเพราะยังมองไม่ผ่านทะลุหัวโขนนั้นไม่ได้สำคัญอะไรกับครอบครัวเราเลยอนาคตของบ้านเมืองสำคัญมากความสามัคคีของคนในชาติสำคัญมากการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเป็นเรื่องเล็กมากการอันสมควรกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ต่อบ้านเมืองเป็นเรื่องที่ควรมีสติตระหนักเมื่องานใหญ่สำเร็จเรื่องเล็กๆอย่างการลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนี่แสนสบายๆปล.ไม่เปิดคอมเมนต์เพราะเบื่อความก้าวร้าวไร้มารยาทด้อยค่าผู้อื่นขาดสติชีวิตดีๆจะมีได้อย่างไรความสุขความสำเร็จจะตามการดำรงชีวิตที่มีสติมาเสมอ